อินไซด์ลูกหนังวันนี้เราเริ่มกันที่เกมบิ๊กแมตช์ครับจากเอติฮัดสเตเดียมนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแชมป์เก่าเปิดบ้านรับมือการมาเยือนของอาร์เซนอลรองแชมป์จากเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับเจ้าถิ่นไม่มีเควินเดอบรอยนะครับที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ครับส่วนอาร์เซนอลไม่มีจอมทัพอย่างมาร์ตินโอเดกาดนะครับจังหวะทางทะลุช่องของซาวินโยครับให้กับเออร์ลิงบราฮาลันครับซิตี้ออกนำ 1-0 นะครับยิงสวนตัวเดวิดรายาเข้าไปนะครับฮารันทำสถิติใหม่ยิงครบ100ประตูจากการเล่นให้กับแมนซิตี้105เกมครับลูกนี้ไม่ล้ำนะครับสำหรับฮารันครับกาเบลที่วิ่งตามลงมาครับทำให้ฮารันไม่ล้ำนะครับฟรีคิกของซิตี้ครับนาที14ครับยูคายคูเดการปั่นลูกนี้บอลชนเสาครับไม่ได้ประตูที่2ปั่นอ้อมกับแพงนะครับสำหรับคูเดการดูมุมนี้ครับปั่นอ้อมแล้วบอลมันชนเสาเด้งออกนะครับช่วงนาที22ครับเป็นฝั่งของอาร์เซนอลมาได้ประตูตามตีเสมอจากลูกฟรีคิกนะครับกาเบรียลมาร์ตินเนลลี่ครับได้ลากจี้เข้าหากรอบเขตโทษนะครับก่อนที่จะไหลให้กับคาราเฟลลี่ที่ได้ออกสตาร์ทตัวจริงให้กับอาร์เซนอลเป็นเกมแรกครับตีเสมอให้กับอาร์เซนอลได้สำเร็จเป็น1ประตูต่อ1ลูกนี้มีประเด็นดราม่าทั้งกับกริยาของเป๊ปแล้วก็ผู้เล่นของแมนซีในสนามด้วยนะครับเพราะว่าผู้สินเนี่ยเพิ่งจะเรียกกัปตันของทั้งสองทีมมาคุยกันนะครับทางคายวอลเกอร์แล้วก็ตัวของวอลเกอร์ยังไม่ได้กลับเข้าตำแหน่งนะครับอาร์เซนอลเล่นฟรีคิกเปิดให้กับมาร์ตินีลี่ก่อนที่จะจบโดยคาราฟิโอลี่ครับปั่นลูกนี้เข้าไปแบบสุดสวยนะครับซ้ายของเจ้าตัวโดยที่ข้างสนามเป๊ปก็ไม่พอใจครับนี่ครับถึงกับออกอากัปกริยานี้เลยครับไปถีบเก้าอี้ครับโดยมองว่าแหมเพิ่งจะเรียกคายวอลเกอร์มาคุยแล้วปล่อยให้เล่นฟรีคิกเร็วนี้อย่างนี้ได้อย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับแล้วจากนั้นครับอาร์เซนอลช่วงท้ายของครึ่งแรกครับพวกเขามาขึ้นนำเป็น 2-1 ครับและเป็นลูกเตะมุมอีกแล้วแล้วก็กาเบรียลอีกแล้วครับที่มงเข้าไปครับที่อาร์เซนอลขึ้นนำ 2-1 ลูกนี้วิ่งมาจากแถวๆจุดโทษนะครับตีวงอ้อมมาเสาไกลครับแล้วมีแท็กติกนี้คือมีผู้เล่นของอาร์เซนอลไปบล็อกทางวิ่งของเอเดอร์สันด้วยนะครับอีกหนึ่งประเด็นดราม่าช่วงเวลาของครึ่งแรกครับอาร์เซนอลเหลือ10คนนะครับเมื่อเลโดโทซาครับไปโดนใบเหลืองใบที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามนะครับเหตุเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยไปเตะบอลทิ้งนะครับในจังหวะนี้ครับจังหวะขึ้นกระแทกผู้สินเป่าฟาวแล้วพอฟาวแล้วโทซาไปหวดทิ้งแบบนี้โดนเหลือง2ครับเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามอาร์เซนอลเหลือ10คนครับเนี่ยครับคือเป่าแล้วนะครับแล้วไปเตะหวดทิ้งครับเหลือ10เลยครับอาร์เซนอลว่ากันต่อในช่วงครึ่งหลังครับซิตี้ตัวผู้เล่นได้เปรียบโจมตีต่อเนื่องครับฮาลันได้โขกลูกนี้ติดเซฟของเดวิดรายานะครับจะซ้ำอีกครั้งนึงดิแบนาโดบอลก็ข้ามคานออกไปซิตี้เดินเครื่องต่อครับดูฟิลโฟเดนโขกชงเข้าในลูกนี้ครับแล้วเป็นยอสโกกวาดิโอครับได้ยิงก็ติดเซฟรายาอีกยังตีเสมอไม่ได้ครับซิตี้บอลกำลังจะฮุกลงอยู่แล้วนะครับทดเวลาเข้าสู่นาทีที่8ครับแจ็คกิลิชจากลูกเตะมุมนะครับเปลี่ยนจุดแล้วไหลมามาเตอร์โควาซิชได้ยิงครับติดตัวบล็อกสุดท้ายซ้ำเข้าไปโดยจอห์นสโตนครับซิตี้ตีเสมอได้สำเร็จเป็น2ประตูต่อ2ครับบอกว่าคู่นี้สุดเดือดสุดมันนะครับคุ้มค่าทุกนาทีครับกิลิชไหลมาโควาซิชยิงนะครับแล้วไปติดบล็อกผู้เล่นของอาร์เซนอลสุดท้ายเนี่ยซ้ำโดยจอห์นสโตนครับคู่นี้แบ่งแต้มครับเสมอกันไปแบบสุดดุเดือดเลยนะครับ2ประตูต่อ2เราดูตารางคะแนนกันนะครับหลังจากที่ผ่าน5เกมนะครับแมนซิตี้นำเป็นจ่าฝูงนะครับ13แต้มขยับลงมาเป็นลิเวอร์พูลวิลล่าอาร์เซนอลเชลซีนิวคาสเซิลไบรตันฟอเรสต์ฟูลแลมแล้วก็ท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับ
ครึ่งล่างของตารางนะครับก็จะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเบรนท์ฟอร์ดบอนมัธเวสต์แฮมเลสเตอร์พาเลสอิปสวิชทาวน์นะครับแล้วก็3ทีมในโซนตกชั้นมี1แต้มเท่ากันหมดเลยนะครับเซาท์แฮมป์ตันเอเวอร์ตันแล้วก็วูฟครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเทนสปอร์ตนะครับอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางของเทนช่อง16ครับเพื่อที่คุณผู้ชมนั้นจะได้ไม่พลาดในรายการสดทุกๆรายการนะครับรวมทั้งคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายครับ